รอยย้อยรอยห้อยรอยพับแบบนี้นะคะเราควรจะเลือกอะไรดีค่ะทั้ง3อันนี้นะคะบอกเหมือนกันหมดเลยค่ะว่าสามารถกระตุ้นคอลลาเจนแก้ร่องแก้มร่องน้ำหมากแก้มตอบขมับริ้วรอยเหมือนกันหมดเลยเอ้าแล้วจะเลือกฉีดอะไรในเมื่อมันซ้ำกันไปทั้งหมดเลยแบบนี้เนี่ยตังมีอยู่ก้อนเดียวอะหมอไม่รู้จะเอาก้อนนี้ไปจ่ายให้ใครดีค่ะกับ3ค่าย Hyaluronic Acid Filler Biodegradable Polymer หรือจะเป็น Calcium Hydroxyapatite ดีคือดิมก็ยังงงค่ะเพราะว่าใช่เราฟังจากบริษัทยาเนี่ยนะคะทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าฉันกระตุ้นคอลลาเจนได้ใช่ไหมล่ะค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันสามารถแก้ร่องแก้มร่องน้ำหมากอะไรที่เหมือนที่หมอดรีมพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าเขาจดทะเบียนขึ้นมาเนี่ยเขาได้ approve ตรงนั้นกันมาหมดเลยอะค่ะคนฉีดอย่างเราก็เลยงงเหมือนกันนะคะว่าอ้าวแล้วฉันจะหยิบตัวไหนมาฉีดให้คนไข้ดีในเมื่อคนไข้บอกเนี่ยหมอกังวลเรื่องร่องแก้มนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปที่เป็นคำแนะนำของดรีมเองตามความรู้สึกของดรีมเองนะคะถ้าเรากังวลเรื่องโฟค่ะก็คือรอยพับนะคะรอยย้อยรอยห้อยรอยพับแบบนี้นะคะเราควรจะเลือกอะไรดีค่ะระหว่างฟิลเลอร์ที่ผลิตจากไฮยาหรือกลุ่มไบโอสติมูเลเตอร์นะคะที่ผลิตมาจาก Biodegradable Polymer หรืออีกชื่อหนึ่งคือพลาสติกย่อยสลายได้หรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นแคลเซียมไฮดรอกซีแอปาไทหรือ CAHA หรือหินปูนเราจะเลือกอะไรมาฉีดดีค่ะการใช้งานของตัวเองและก็การสอบถามค่ะผลลัพธ์ของคนค่ะที่เขาไปฉีดมาไม่ได้ฉีดกับดินเองฉีดกับคนอื่นๆมาเนี่ยนะคะถามไปเรื่อยเลยนะคะถ้าคุณต้องการนะคะผลลัพธ์ที่ทันตาเห็นค่ะวอลลุ่มไม้ชัดเจนเลยคือเอาไปยัดปั๊บฟูปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะเอาไปยัดตรงนี้ปั๊บยกปุ๊บอะไรเงี้ยนะคะมันต้องไปทางไอฟิลเลอร์ไฮโอนิกแอซิดที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานค่ะก็คือฟิลเลอร์ที่ผลิตจากไฮย่าค่ะมันจะเห็นผลชัดเจนเลยค่ะตุ้มเข้าตาในครั้งแรกเลยค่ะอย่างที่ดรีมเล่าให้ฟังว่าฉีดไปปั๊บแบ่งครึ่งหน้ากันเนี่ยนะคะหน้าที่ฉีดกับหน้าที่ไม่ฉีดโอ้โหพอฉีดไปปั๊บขึ้นงี้เลยหน้าที่ไม่ฉีดเปิดมาคนไข้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะดังนั้นแล้วค่ะเวลาเราเอาไปใส่ไว้ตรงบริเวณโฟลอะไรเงี้ยนะคะด้วยความที่น้องไหย่าเนี่ยเขาอุ้มน้ำพองได้ทันทีเลยค่ะ 1,000 เท่าตัวของเขาเองนะคะโดยเขาเอาน้ำมาจากไหนหรอก็เล่าให้ฟังแล้วค่ะมันดูดน้ำมาจากเซลล์ข้างเคียงในร่างกายเราเนี่ยแหละค่ะก็ดูดเข้าไปค่ะเซลล์ร่างกายข้างเคียงถ้าเกิดว่าคุณไม่กินน้ำมันก็เหี่ยวค่ะเพราะถูกน้องไหย่าแย่งน้ำไปนะคะนี่แหละแต่มันก็พองเลยไงคะดังนั้นแล้วถ้าเทียบว่าผลลัพธ์อะค่ะด้วยตาเห็นนะคะชัดเจนอะเรื่องของโฟลอะค่ะรอยพับอะไฮโอนิกแอซิดฟิลเลอร์ชนะเลิศค่ะจูวีเดอร์มเบโลเทโลเลสติเลนแล้วก็มีเท่าอื่นด้วยนะคะที่เขาทยอยเข้ามาในภายหลังแต่ถ้าเป็นฝั่งของไบโอสติมูเลเตอร์ค่ะเล่าให้ฟังกันไปแล้วอะค่ะว่ามันต้องเทคไทม์ค่ะเพราะว่าน้องพวกนี้หมอเขาเอาไปใส่ค่ะมันจะทำตัวเองเป็นนั่งร้านหรือว่าเป็นสแคฟโฟลนะคะหรือเป็นโครงล่างตาข่ายตามคำโฆษณาของเขาพูดแบบนี้แล้วฟังแล้วดูหรูดีไปวางเป็นฟอร์เรนบอดี้อ่ะคือเป็นสิ่งแปลกปลอมตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เซลล์นะคะมาออกกันค่ะมามุงดูนะคะแล้วก็ผลิตคอลลาเจนหรืออีกชื่อนึงคือพังผืดค่ะมาห่อหุ้มตรงนั้นค่ะซึ่งตรงนี้มันก็เทคไทม์ค่ะการฉีดในครั้งแรกครั้งเดียวค่ะมันอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะอาจที่มองเห็นว่าเอ้ยมันก็ดูพองๆฟูๆนะอันนั้นอ่ะดิมว่ามันเป็นปฏิกิริยาการอักเสบที่จากที่หมอเขาเอาเข็มแทงนะคะกระทุ้งก่อนนะคะเพื่อที่จะหาสเปซช่องว่างนะคะค่อยที่จะเอาดันเจ้ายาใส่เข้าไปมันต้องหาที่ช่องให้ใส่ยาก่อนเนี้ยไอตอนกระทุ้งเนี่ยค่ะเซลล์มันอักเสบมันก็อะไรล่ะอิดิม่าบวมนะคะมันเกิดแผลตรงนั้นแล้วนะคะแล้วก็บวมจากวอลลุ่มของสารละลายนะคะที่เป็นองค์ประกอบของตัวยาไบโอสติมูเลเตอร์ค่ะเพราะอย่าลืมว่ายาไบโอสติมูเลเตอร์จริงๆแล้วมันคือของแข็งอะค่ะมันเป็นพลาสติกโพลิเมอร์แล้วมันก็ถูกทำให้กลายเป็นรูปของของเหลวเพื่อที่จะฉีดเข้าไปได้เนี่ยนะคะดังนั้นมันต้องมีสารน้ำอะไรเป็นองค์ประกอบด้วยค่ะมันเข้าไปข้างในอะก่อนที่มันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะไปเกาะตามเนื้อเยื่อผิวของเราเป็นลักษณะเหมือนกับของแข็งอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะต้องมีน้ำอ่ะมีวอลลุ่มมวลสารของน้ำอยู่ตรงนั้นนะคะให้มันพองดังนั้นถ้าใครคนไหนที่บอกว่าฉีดไบโอสติมูเลเตอร์ไปแล้วในครั้งแรกนะคะไม่ว่าจะไหมน้ำหรือว่า CAHA เองนะคะแล้วบอกอุ้ยหมอดูดีเลยนะไม่เหมือนที่หมอพูดเลยค่ะว่าต้องมาฉีดแบบว่าทุกเดือน 4-6 ครั้งนะคะพอ 4-6 ครั้งมันก็จะยาวนานไปปีนึง2ปีอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะหมอครั้งแรกหนูก็เห็นเลยอะไรเงี้ยค่ะพวกครั้งแรกที่เห็นเลยอะดรีมอะคาดเดาว่ามันมาจากกระบวนการอักเสบค่ะของการที่เข็มแทงๆๆในช่วงระหว่างทำนะคะก็คือบวมช้ำอะไรแบบนั้นอะ
ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะบอกว่าเออจริงหมอมันน่าจะบวมจริงแหละเพราะว่าผ่านไปประมาณ4-6 เดือนมันก็แฟบเหมือนเดิมนะคะก็เลยทำให้ต้องกลับไปซื้อคอร์สเพิ่มนะคะฉีดอีกกี่ขวดก็ว่ากันไปค่ะนี่คือเนเจอร์ของไบโอสติมูเลเตอร์นะคะที่ว่าเราจะต้องเทคไทม์ค่ะว่าไม่ได้แบบฉีดปั๊บปุ๊บปุ๊บนะคะเหมือนน้องไฮย่าฟิลเลอร์ดังนั้นแล้วนะคะคำตอบของดิมถ้าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องโฟอะลองแก้มลองน้ำหมากแก้มตอบขมับอะไรพวกนี้นะคะดิมมองว่าไบโอสติมูเลเตอร์เนี่ยมันชัดเจนน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวอลลุ่มยาที่พองเหมือนกับไฮยาลูริกแอซิดไงฉีดตรงนั้นพองเลยนะคะแต่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่เราจะต้องรอคอลลาเจนหรือรอพังผืดมาเกาะเนี่ยแหละค่ะมันถึงจะได้สร้างความหนาตัวค่ะดิมใช้คำนี้แทนแล้วกันนะคะมันคือความหนาตัวของโครงสร้างชั้นผิวของเราค่ะโครงสร้างตรงนี้มันหนาตัวขึ้นจากการที่มันมีคอลลาเจนนะคะมาพันมาโยเยโยเยชอนชัยไงล่ะคะหรือชื่อนึงคือพังผืดแล้วจะเรียกค่ะถ้าเรียกพังผืดแล้วไม่สบายใจก็เรียกคอลลาเจนนั่นแหละค่ะเนาะมันหนาตัวขึ้นค่ะพอมันหนาตัวขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเห็นอุ๊ยขมับดูพองขึ้นนะหมอเอ้ยอุ๊ยตรงนี้เนี่ยมันดูแก้มไม่ได้ตอบนะแก้มมันดูแบบอิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะคะร่องแก้มมันดูไม่ค่อยจากที่เป็นเส้นมันดูไม่ค่อยชัดเจนและค่ะแต่ไอกระบวนการตรงนี้มันต้องฉีดไงต้องซื้อเขา4-6 ขวดไงกว่าจะเห็นไงและซึ่งการเห็นของความหนาตัวของผิวตรงนั้นนะคะริมสังเกตเห็นค่ะว่ามันจะไม่ได้พองแบบไฮย่าที่แบบมันฟูอิ่มเลยนะคะแต่มันจะมีความหนาตัวในแบบมินิมอลอะค่ะมินิมอลใสๆเล็กๆนะคะด้วยความที่ร่องมันดูจางลงแบบ natural look อะค่ะคือดูเป็นธรรมชาติหรือแบบอารมณ์ดูเหมือนฉีดแล้วมันคล้ายเหมือนว่ามันไม่ฉีดนะคะแล้วแต่จะตีความค่ะซึ่งดิมขอบอกเลยนะคะว่าถ้าใครคนไหนค่ะที่เสพติดกับในหมวดหมู่ของฟิลเลอร์จากไฮย่ามากๆเนี่ยคือเราเติมไปปั๊บแล้วเราฟูปุ๊บแล้วเราเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนนะคะอาจจะไม่ชอบฝั่งของไบโอสติมูเลเตอร์ก็ได้ที่มันดูแบบ natural look มากกว่าคือดูเหมือนจับไม่ได้ว่าไปเติมอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันดูเหมือนไม่เติมเลยนี่เติมแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ดูดีขึ้นรอยเป็นเส้นเป็นย้อยมันดูดีขึ้นดังนั้นแล้วนะคะถ้าคุณรู้ตัวเองค่ะว่าเวลาที่คุณอยากจะได้สารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์เนี่ยฉีดเข้าไปแล้วคุณอยากให้แบบโครงสร้างแบบอาจจะที่เป็นร่องแก้มภาพอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้เปิดอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยนะคะคุณอย่าไปเล่นเลยค่ะไบโอสติมูเลเตอร์เพราะว่ามันจะไม่ได้แบบปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบลบเส้นแบบ natural look อะค่ะไม่ได้ชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นฟิลเลอร์อะเราเอาวางไว้บนกระดูกได้นะคะวางไว้ใต้หนังแท้ได้นะคะมันจะขึ้นปุ๊บอย่างนี้มันเห็นชัดกว่าสรุปไบโอสติมูเลเตอร์เหมาะกับคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาโฟลนะคะหรือริ้วรอยอะไรอย่างนั้นอะแบบ natural look ค่ะคืออาจจะดูเหมือนฉีดแล้วเหมือนไม่ฉีดนะคะเพื่อนก็ยังไม่ได้ทักเลยว่าไปทำอะไรมานะคะจะไม่เหมือนฟิลเลอร์ถ้าคนชอบ natural look จะชอบ bio stimulator ค่ะและต้องเป็นคนที่มีตังค์เพราะว่าจะต้องทำ 4-6 ครั้งนะคะถึงได้ผลลัพธ์ตามที่เขาว่านะส่วนคนอีกกลุ่มนึงนะคะเอาแบบครั้งเดียวจบอะคือขอแบบทำก็ให้เห็นว่าทำขอให้เพื่อนที่บริษัททักเลยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปทางไฮย่าค่ะมันก็จะชัดมากกว่านะคะแต่ความแตกต่างก็คือว่าวอลลุ่มนะคะที่มันหนาตัวขึ้นนั้นมันหนาตัวมาจากไฮย่าไงพองตัวแต่ถ้าเป็นฝั่งไบโอสติมูเลเตอร์ที่มันหนาขึ้นมันหนามาจากคอลลาเจนโปรตีนหรืออีกชื่อนึงคือพังผืดค่ะในหนังหน้าเราจริงๆเนี่ยต่างกันตรงนี้ค่ะแต่พังผืดที่ขึ้นมาจริงๆนั้นมันเหมือนกรุงโรมค่ะไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวชั้นใดค่ะไม้น้ำหรือแคลเซียมของเรานะคะก็ไม่ได้สร้างคอลลาเจนได้ภายในวันเดียวฉันนั้นค่ะมันต้องซื้อขวดที่4ขวดที่5ขวดที่6ขวดที่7ขวดที่8ขวดที่10ค่ะไหวปะล่ะ